ขั้นตอนในการรีดนมก็ขั้นแรกก็อาบน้ำวัวครับอาบน้ำวัวแล้วก็ถึงเวลาล้างเต้านมเช็ดเต้านมสวมเครื่องรีดต่อตัวก็จะใช้เวลาประมาณ5นาทีในการรีดที่ฟาร์มน้ำนมต่อตัวน่าจะได้ประมาณ 6-7 กิโลต่อตัวต่อมื้อที่ฟาร์มก็มีวัวประมาณ80ตัวน้ำนมต่อวันก็ประมาณ300กว่ากิโลครับต้นทุนในการเลี้ยงก็สูงอยู่พอสมควรครับต้นทุนที่ฟาร์มต่อ1กิโลน่าจะอยู่ประมาณ 17-18 บาทครับถ้ารัฐบาลไม่ปรับขึ้นราคาให้เกษตรกรก็น่าจะอยู่กันไม่ไหวครับต้องแบกภาระกันอีกเยอะ